กลับเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2สำหรับการดูแลคุณด้วยนะคะ 89.75 Radio Trip คลื่นแห่งการเดินทางและท่องเที่ยวนะคะฟังเพลงเพราะกันตลอดทั้งวันทุกช่วงดีเจและนอกจากเพลงเพราะแน่นอนว่าวันนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าเรามีแขกรับเชิญพิเศษมาร่วมพูดคุยกันถึงเรื่องงานมหกรรมสุขภาพนะคะในช่วงปีนะคะช่วงเวลาประมาณนี้นี่แหละนะคะเราก็จะได้พบกับงานมหกรรมสุขภาพจากทางโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะปีนี้26ปีแล้วนะคะยินดีต้อนรับนะคะพี่ต้นตาลนะคะคุณนิยมพงต่อวงแล้วก็คุณธินรัตน์ปราประชานะคะเข้าสู่ 89.75 Radio Trip ด้วยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะค่ะยินดีต้อนรับสู่ 89.75 Radio Trip นะคะพอเหมือนวนจะครบปีพอใกล้วันเกิดโรงพยาบาลนะคะพี่ต้นตาลก็จะมาโชว์ความหล่อให้เราได้เห็นกันปีนี้ก็หล่อมากฮะมาปิดแมสมานะคะนี่ขนาดมีแมสครึ่งนึงนะเห็นไหมนะคะค่ะวันนี้มาบอกว่าเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มกันละสำหรับงานมหกรรมสุขภาพจริงๆเป็นประจำทุกปีที่เราจะแบบว่ามาพูดคุยกันว่าพอใกล้กับวันเกิดโรงพยาบาลครบรอบปีนี้ปีที่26แล้วนะคะก็จะมีงานมหกรรมสุขภาพก็คือจะมีชุดตรวจสุขภาพแบบเยอะแยะมากมายเลยพร้อมกับสิทธิประโยชน์ต่างๆมากแบบถือว่าเป็นที่สุดของปีก็ว่าได้ใช่ครับไม่ได้ลดลงสิทธิประโยชน์ไม่ได้ลดลงแล้วก็ถ้าพูดถึงการที่เรามานำเสนอในปีนี้ดีกว่าในปีก่อนด้วยซ้ำไปนะคะคือได้ว่าแต่ละปีเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วยิ่งปีนี้เนี่ยมาพร้อมกับเรื่องของโรคระบาดเรื่องของโควิดที่กลับมาอีกแล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้น อย่างที่ทางโรงพยาบาลบอกว่าเพราะนาทีนี้สุขภาพดีสำคัญที่สุดคือโดยปกติเรื่องของการเช็คอัพการตรวจสุขภาพประจำปีเราก็จะคุยกันอยู่เสมอหรือเวลาคุณหมอมาก็จะบอกว่าการป้องกันการตรวจเช็คอัพต่างๆเนี่ยเป็นการถือได้ว่าป้องกันโรคที่ดีที่สุดอย่างน้อยมีอะไรผิดปกติเราก็จะได้ทำการดูแลรักษากันได้ใช่ไหมคะทีนี้เอาเลยคือจริงๆเรื่องของการตรวจสุขภาพนี่ปีนี้จะมีคนถามกันเยอะเพราะว่าคือคำถามก็จะประมาณว่าจำเป็นหรือเปล่าต้องตรวจสุขภาพคำถามอีกอันนึงก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนนะซึ่งตอนนี้ทุกคนพยายามที่จะรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนโควิดนะครับแต่ก็ยังมีวัคซีนอีกตัวนึงที่ค่อนข้างสำคัญเดี๋ยววันนี้พี่จิ๋วซึ่งเป็นพยาบาลนะครับเป็นผู้จัดการของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเนี่ยจะมาให้คำตอบกันวันนี้มาเองเลยนะคะจะได้ขอความรู้กันครับผมอย่างที่บอกว่าปีนี้ครบรอบ26ปีของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะครับแล้วเราก็เข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆอ่ะไม่ใช่แค่เรื่องของความห่วงใยเรื่องสุขภาพของตัวเองอย่างเดียวแต่เป็นความห่วงใยถึงคนรอบข้างด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งค่อนข้างจะกระทบกับทุกๆวงการหมดเลยหลายคนต้องเว้นว่างจากการทำงานหรือ เปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองเพื่อที่จะดูแลตัวเองและครอบครัวได้เป็นอีกรูปแบบนึงเราก็เข้าใจตรงนั้นเหมือนกันฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่การทำชุดตรวจสุขภาพออกมาอย่างเดียวละแต่เราดูเรื่องของความสามารถในการใช้จ่ายของแต่ละท่านด้วยนะครับเราพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อที่จะส่งเสริมการดูแลสุขภาพซึ่งจำเป็นให้ยังมีอยู่แต่ขณะเดียวกันทุกคนก็สามารถที่จะจับจ่ายยังเข้าถึงได้เข้าถึงได้นะครับในปีนี้นะครับก็เหมือนเดิมเรามีชุดเยอะมากนะครับแต่ว่ายังชื่อแบบคล้ายๆเดิมอยู่แต่ว่าเรื่องของรายการในการตรวจนี่ก็ยังครบครันเหมือนเดิมแล้วก็บอกได้เลยว่าคุ้มค่าคือได้ถ้าเกิดว่าจะให้นึกถึงว่าชุดตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเนี่ยอย่างแรกคือครบครันคุ้มค่าแล้วก็คือหลากหลายมากจริงๆสำหรับแต่ละคนแต่ละบุคคลใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นคือเวลาทำชุดตรวจสุขภาพขึ้นมา1ชุดเนี่ยก็จะเห็นว่าเรามีชื่อค่อนข้างเข้าใจง่ายอันที่หนึ่งเนาะอันที่สองชื่อนั้นอ่ะสะท้อนกับกลุ่มคนที่ควรจะตรวจสุขภาพในรูปแบบนั้นยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของซูเปอร์แมนอันนี้ก็ชัดเจนว่าผู้ชายควรจะมาตรวจความเป็นซูเปอร์แมนก็คือต้องแบบฟิตปังตลอดเวลาหรือลุยเดียวอันนี้ก็มาคนเดียวเนี่ยอันนี้คือเราพยายามที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายว่าการตรวจสุขภาพแต่ละชุดมีคาแรคเตอร์ยังไงแล้วก็ใครที่ควรจะเข้ามาตรวจมันจะมีเหตุผลของมันว่าคนกลุ่มนี้ควรจะเข้ามาตรวจยังไงบ้างอะไรเนี่ยนะคะหรืออย่างแบบเป็นครบเครื่องอันนี้ก็คือเข้าใจได้ง่ายด้วยนะคะหรือว่าอย่างสมมติลุยเดี่ยวเนี่ยเหมาะสำหรับใครบ้างคะอันนี้ขออนุญาตอธิบายให้นะคะก็คือ
เวลาเราจะดูการตรวจสุขภาพเราจะดูช่วงอายุก่อนอันดับแรกเพราะว่าความเสื่อมร่างกายของร่างกายเนี่ยมันอยู่ที่ตามช่วงอายุวัยหนึ่งสองอาจจะมีเรื่องของปัจจัยเสี่ยงของแต่ละคนเช่นบางคนอาจจะทำงานนอนดึกความเสื่อมของร่างกายก็อาจจะมากกว่าคนที่ทำงานอยู่ในโรงแรมที่สิ่งแวดล้อมดีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพกายสุขภาพใจค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบ่งก่อนว่าถ้าคนที่เขายังเสื่อมน้อยๆเช่นกลุ่มที่อายุ30ปี20 30ปีเนาะร่างกายยังอยู่ในวัยที่กำลังเจริญเติบโตแล้วก็เขาก็ควรจะเช็คแค่ทั่วไปก่อนทั่วไปอันนี้ก็เช่นแค่วีเดียวดูความเข้มข้นของเม็ดเลือดเม็ดเลือดฉันยังดีนะเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวมีหน้าที่ในการป้องกันเชื้อโรคเราชอบบอกเด็กๆว่ามันจับกินเชื้อโรคนะลูกเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเราก็ควรจะเช็คดูว่าเรามีปริมาณของเม็ดเลือดเนี้ยเพียงพอถ้าเรามีโรคอะไรเข้ามาในร่างกายมันก็จะได้ช่วยป้องกันเราได้เนี้ยค่ะหรือเราเริ่มมีเรื่องของไขมันเริ่มมีเรื่องของน้ำหนักเรื่องของภาวะการเผาผลาญค่ะเราก็ดูได้ถึงขั้นของBMI อย่างนี้ค่ะหรือในวัยในยุคปัจจุบันที่เราใช้สายตากันเยอะขึ้นเรื่องของสมาร์ทโฟนเรื่องของเราต้องใช้จออยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะออนไลน์ต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยใส่เรื่องของการตรวจตาเข้าไปเพื่อจะได้ดูว่าเนาะในที่ขณะที่ใน1วันเราใช้ตามากกว่า8ชั่วโมงเนี่ยเรามีภาวะตาแห้งไหมตาเมื่อยล้าไหมเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่อายุประมาณสัก 20-30 ที่ยังไม่มีโรคประจำตัวก็เช็คความพร้อมของตัวเองไว้เนี่ยค่ะที่สำคัญคือราคาเอื้อมถึงได้จริงเพราะว่า20กว่านี่เหมือนคนเพิ่งเริ่มจะทำงานเพิ่งจะแบบว่าเรียนจบแบบเงินเดือนอาจจะยังไม่เยอะหรือว่าอาจจะบางทีเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆก็ยังมีต้องรับผิดชอบอยู่ราคาอย่างลุยเดี่ยวเนี่ยเพียงแค่ 1,800 บาทเท่านั้นเองใช่ไหมก็ราคาก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าเราพยายามให้สิ่งที่จำเป็นกับการตรวจสุขภาพกับร่างกายแต่ว่าขณะเดียวกันเราก็เข้าใจว่าปีนี้เนี่ยหลายคนก็จะเจอกับเรื่องของงานเรื่องของรายได้ที่เข้ามาไม่เหมือนเดิมครับเราก็คนลดเงินเดือนใช่แล้วต่างๆนี้ใช่แล้วเราก็เลยปรับราคาของชุดตรวจสุขภาพนะครับให้เข้าถึงได้อันที่1 นะครับอันที่2ถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยลดลงมาในหลายๆชุดโดยเฉพาะในชุดหลักนะครับก็อย่างชุดของลุยเดี่ยวนะครับปีนี้อยู่ที่ 1,800 บาทใช่ไหมครับค่ะผมขออนุญาตนะฮะกลับเข้าไปดูข้อมูลของปีที่แล้วนี่ผมก็จำไม่ได้ 1,900 ใช่ไหมฮะปีที่แล้วอย่างลุยเดี่ยวเนี่ยอยู่ที่ราคา 2,000 2,000 อ๋อ 2,000 บาทค่ะจะถูกกว่าปีที่แล้วถึง200บาทคือถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะเมื่อเปรียบเทียบกับชุดตรวจสุขภาพที่มีรายละเอียดที่ยังคงเดิมนะครับฉะนั้นจะเห็นว่าคุณภาพคุณค่าที่คุณจะได้รับเนี่ยเหมือนเดิมซึ่งมากกว่าด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งสำคัญคือการพยายามที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับแล้วก็พยายามจัดการเรื่องของค่าใช้จ่ายให้ลดลงมาด้วยทีนี้มันจะมีเป็นลุยเดี่ยวพรีเมียมอีกอะค่ะอันนี้เนี่ยจะเพิ่มเติมขึ้นมายังไงคะใช่ในตัวเราก็พบว่าเวลาเราทำตรวจสุขภาพวีเดียวเนี่ยค่ะแล้วพอเราดูแลคนไข้ไปในระดับหนึ่งก็พบว่ามันยังมีความผิดปกติบางอย่างที่มันเพิ่มมาอีกนิดนึงในคนที่ยังเป็นวัยทำงานอยู่นะคะก็คือช่วงวัยก็คือประมาณเดียวกันนี้ใช่ค่ะเราก็เลยเพิ่มขึ้นมาว่ามาดูลงไปลึกอีกไหมว่าไขมันที่เวลามันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไขมันตัวไหนก็จะดูเข้าไปลงลึกได้อีกว่าเป็นไขมันร้ายไขมันดีหรือตรวจตาที่บอกว่าเมื่อกี้เราแค่ดูว่าตาเมื่อยล้าคราวนี้พอเป็นลุยเดี่ยวเนี่ยดูต่ออีกว่าถ้ามันแห้งนี่มันแห้งไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์เราจำเป็นจะต้องเริ่มฟื้นฟูมันแล้วยังว่าถ้ามันแห้งไปเรื่อยๆนะสภาวะตาแห้งตาเมื่อยล้ามันก็มีผลต่อการทำงานของเราว่าทำให้ประสิทธิภาพการทำงานมันก็ลดลงเพราะว่าแทนที่เราจะได้ทำอะไรได้เร็วๆมันก็ต้องพักสายตาอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็เลยเติมเข้าไปอีกเพื่อให้มันในขณะที่ราคามันไม่ได้เปลี่ยนไปมากทำให้แบบอาจจะเป็นวัยที่เริ่มทำงานได้สัก30ปีอย่างเงี้ยค่ะก็จ่ายอีกนิดนึงแต่ว่าฉันได้ครบเลยนะคะแต่ว่าคนที่มีความกังวลอาจจะใช้เรื่องสายตาหรือเรื่องมีปัญหาหรือมีอาการผิดปกตินิดหน่อยเพราะว่าอย่างการตรวจคัดกรองตาแห้งก็เคยคุยกับหมอวันนะคะเครื่องมือลิปรีวิวเนี่ยคือทันสมัยมากๆแล้วก็สามารถดูได้ไปถึงแบบปลายขนตาต่างๆแล้วก็ดูได้ไปจนถึงเรื่องของการกระพริบ
ตาของเราด้วยว่าสนิทหรือเปล่าใช่ไหมแล้วมันปกติไหมซึ่งอันนี้สำคัญมากๆบางทีเรื่องของดวงตาถ้าเกิดไม่เกิดอาการเจ็บหรืออะไรต่างๆเนี่ยคนอาจจะมองข้ามทีนี้พอมีตัวลุยเดี่ยวพรีเมียมซึ่งจะมาเน้นเรื่องดวงตาซึ่งจริงๆเนี่ยก็เห็นด้วยนะคะว่าเดี๋ยวนี้ไลฟ์สไตล์ของคนเราเนี่ยมันต้องใช้สายตากันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นการเพิ่มเงินอีกนิดนึงไม่ได้มากเท่าไหร่เลยแต่ว่ามันคุ้มค่ากับการที่จะได้ตรวจเช็คไปถึงเรื่องของดวงตาซึ่งบางทีอ่ะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วดวงตานี่คือเราทดแทนกันหาอะไรมาแทนกันยากด้วยนะมันไม่ได้จริงๆนะคะแล้วก็อีกอย่างคือนอกเหนือจากการทำงานเนาะคนที่ทำงานอยู่กับคอมพิวเตอร์แล้วตอนนี้ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเราอยู่กับหน้าจอเยอะมากเราทำงานแบบ work from home เราอยู่ที่บ้านเรายกมือถือเข้ามาพูดคุยมากกว่าเดิมหรือบางคนนี่อาจจะยังคงเพ่งคอมพิวเตอร์ไม่ต่างจากเดิมหรือมากขึ้นด้วยซ้ำอันนั้นนะก็จะเหมาะมากในการที่จะมาตรวจหรือก่อนนอนเดี๋ยวนี้เนาะความที่มีสื่อออนไลน์เยอะขึ้นเราไถฟีดทุกวันเลยนะครับแล้วก็เปิด YouTube เนี่ยนะครับซีรีส์บ้างอะไรบ้างในแสงที่มันต่ำๆเนี่ยเพราะฉะนั้นตาก็จะล้าแล้วก็อาจจะบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องสายตาโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยฉะนั้นการเพิ่มการตรวจสุขภาพตาแบบลึกลงไปอีกอันนี้จำเป็นมากเพราะมองเข้าไปถึงข้างในเห็นปัญหาจริงๆเรื่องของกระจกตาเรื่องน้ำวุ้นในตาความดันตาโอกาสในการเกิดโรคอื่นๆที่เกี่ยวกับตาในอนาคตนั้นค่อนข้างสำคัญคือยิ่งเราได้ดูแลตั้งแต่เริ่มต้นนะครับคนที่เริ่มพอที่จะสามารถตรวจสุขภาพตัวเองได้อยากแนะนำให้ติดตามสุขภาพตัวเองไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้ป้องกันไว้ก่อนล่วงหน้าเพราะบางทีอย่างที่บอกว่าเอ๊ะตอนแรกฟังว่า25 30ปีแต่บางทีไลฟ์สไตล์ที่เรื่องของการใช้สายตาเป็นมาตั้งแต่วัยรุ่นตั้งแต่เด็กๆพอมันสะสมมาเรื่อยๆบางทีอายุยังไม่เยอะปัญหาเรื่องของสายตามันก็มีได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมีอาการผิดปกติก็แนะนำลุยเดี่ยวพรีเมียมเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะว่าจะได้ดูซิว่าพิจารณาว่าสุขภาพตาของเราเป็นยังไงทีนี้ชุดที่แน่ใจว่าจำไม่ได้ว่าเป็นชุดยอดฮิตหรือเปล่าที่เป็น2เกลือถูกแล้วถูกแล้วอันนี้ที่แบบเหมือนประมาณว่าไอ้บางคนพอจะไปตรวจแล้วไม่กล้าไอ้แบบชักจูงกันไปมาไปด้วยกันเนี่ยยังได้ราคาพิเศษด้วยนะคะค่ะก็คือชุด2เกลือใช่ไหมคะในชุด2เกลือเนี่ยนะครับจริงๆก็คล้ายๆกับชุดลุยเดี่ยว2ชุดมารวมกันแต่สิ่งที่เพิ่มเป็นพิเศษก็คือการตรวจเฉพาะผู้ชายหรือผู้หญิงเพิ่มเข้ามานี่ให้พี่จิ๋วช่วยอธิบายเพิ่มก็อันนี้เรามองเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงว่าเริ่มจะมีความเสี่ยงแล้วค่ะอย่างผู้หญิงแน่นอนว่าพอเกิน30หรือว่าเริ่มมีเพศสัมพันธ์เนี่ยค่ะดังนั้นตัวที่เป็นท็อป10ของเรื่องมะเร็งก็น่าจะเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงค่ะก็คือเรื่องของมะเร็งปากมดลูกเพราะงั้นความเสี่ยงอื่นไม่มีความเสื่อมยังไม่เยอะแต่ว่ามะเร็งปากมดลูกเราก็ควรจะตรวจปีละครั้งงั้นเราก็เลยเติมลงไปตรงนี้ว่ายังไม่เอาเฉพาะที่จำเป็นก่อนค่ะส่วนคุณผู้ชายก็เหมือนกันก็จะมีมะเร็งอยู่ตัวหนึ่งเราเรียกว่ามะเร็งต่อมลูกหมากก็ใส่เข้าไปเพื่อว่าการตรวจมันไม่ยากแค่เจาะเลือดครั้งเดียวแล้วมันก็ตรวจทุกอย่างได้หมดทั้งเจาะเลือดแล้วก็ตรวจมะเร็งไปด้วยเพราะบางคนพอฟังแบบนี้แล้วแบบโอ้ยจะต้องไปอะไรยังไงบ้างหรือเปล่ากังวลใจนี่คุณพยาบาลมาเองเลยนะคะบอกว่าไม่ได้ยากไม่ได้น่ากลัวอีกอย่างหนึ่งถ้าเหมือนว่าเราเลือกเป็นว่าเราเลือกลุยเดียวเราเลือกลุยเดียวพรีเมียมแล้วเราไปเลือกตรวจพิเศษทีละตัวอย่างเงี้ยค่ะเราก็กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายของคนไข้นะลูกค้าว่ามันเพิ่มขึ้นแต่ถ้าจัดเป็นชุดให้แล้วก็ราคามันก็จะได้ลดลงเพราะบางอย่างเราทำด้วยกันได้ทีเดียวเราก็อยากจะเซฟคอสให้คนไข้โอ้นี่พอฟังแบบนี้นะทำให้คิดว่ากว่าจะออกมาเป็นแต่ละชุดตรวจเนี่ยคือต้องคิดแล้วประมวลผลแล้วถึงความคุ้มค่าและครอบคลุมให้กับลูกค้าที่จะได้เลือกว่าแบบไหนกันแน่ที่จะเหมาะกับเขาแล้วก็เรื่องของความคุ้มค่าเรื่องของค่าใช้จ่ายจริงๆนะคะอันนี้ต้องแบบโอ้ทีมทำงานหนักกันมากแต่ว่าต้องบอกเลยว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่ามาเนี่ยแล้วฟังบางทีอาจจะแบบไม่แน่ใจปรึกษาได้เลยเพราะว่าทีมงานเนี่ยคือจะสอบถามใช่ไหมคะปกติจะสอบถามว่าเป็นอะไรยังไงแล้วก็จะแนะนำชุดตรวจที่จะคุ้มค่าคือเราไม่ได้ว่าเน้นขายว่าเอ้ยเอาตัวที่แพงที่สุดสิเอาตัวที่เหมาะสมคุ้มค่าแล้วก็ซื้อบางตัวเพิ่มในกรณีที่มีความเสี่ยงหรือว่าความกังวลใจเรื่องนั้นๆใช่ไหมคะก็จะซื้อเพิ่มไปได้อย่างสองเกลอเมื่อกี้ขอเพิ่มเติมนอกเหนือจากการตรวจแยกผู้ชายผู้หญิงเพิ่มเติมให้ก็จะมีการตรวจไขมันที่ครบทั้ง4ตัวเข้าไปด้วยนะครับเพิ่มตัวไขมันดีและไขมันไม่ดีเข้าไป HDL LDL นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่คุ้มค่าแล้วก็ถูกลงกว่าเดิมแต่ยังเพิ่มให้อีก
เรียกได้ว่าปีนี้นี่พิเศษสุดจริงๆนะคะแล้วก็อ่ะนอกจากสองเกลือแล้วเมื่อกี้ไม่พูดไปถึงเรื่องครบเครื่องถ้าอย่างครบเครื่องนี่คือต้องทายว่าต้องอายุเยอะขึ้นมาอีกนิดนึงใช่ค่ะครบเครื่องมันเป็นอะไรที่สำหรับพี่มองว่าเจ๋งคือหน้าที่ของพวกเราต้องบอกก่อนว่าโรงพยาบาลมีหน้าที่สองอย่างรักษาโรคป้องกันโรคงั้นหน้าที่ของทีมพี่จิ๋วกับต้นตาลก็คือว่าเรามีหน้าที่ยังไงก็ได้ป้องกันไม่ให้เขาเป็นโรคฉะนั้นพอเรามองว่าคนวัยหนึ่งเขาก็จะมีความเสี่ยงแบบหนึ่งพอวัยเอาอย่างวัยอย่างพี่จิ๋ววัยอย่างต้นตาลก็น่าจะเตะเลขสี่ไม่อยากจะพูดถึงแล้วคือพอเราทำงานมาจุดหนึ่งเราจะผ่านทั้งความเครียดผ่านทั้งสภาพร่างกายหรือการออกกำลังกายที่มันไม่เป็นไปตามที่เราตั้งเป้าไว้ฉะนั้นแน่นอนว่ามันจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายงั้นการตรวจในชุดนี้มันก็จะครอบคลุมมากขึ้นดูหน่อยซิว่า เรานั่งทำงานทั้งวันกินน้ำน้อยนะ มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบไหมมีนิ่วมีก้อนมีซีสต์มีอะไรในลำไส้ไม่ใช่ในถุงน้ำดีในทางเดินปัสสาวะไหมอันนี้เราก็ดูอันตราซาวด์ให้เนี่ยค่ะหรือดูต่ออีกว่ามะเร็งอ่ะจริงๆมันมีหลายตัวเนาะแต่ก็ทำยังไงให้มันเช็คกันทีเดียวเลยเพราะเป็นวัยที่เริ่มจะมีโรคเข้ามาละในวัย40ขึ้นเนี่ยค่ะงั้นมะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งทางเดินอาหารต่อมลูกหมากเต้านมก็ครบเครื่องค่ะนี้เชิญลงมาเลยค่ะเชิญลงมาอยู่ในที่เดียวกันค่ะรวมไปถึงพวกเครื่องมือที่เราเริ่มมองว่าคนที่เกิน35มันเริ่มมีความเสื่อมค่ะบางคนอาจจะตามทฤษฎีบอกว่าคนจะเป็นโรคหัวใจเมื่อผู้หญิงอายุเกิน60ผู้ชายเกิน65แต่ปัจจุบันเนื่องจากเราไม่ได้ทำอาหารกินเองเรากินผักน้อยลงเราออกกำลังกายน้อยลงเพราะงั้น40กว่าบางคนก็แปลแล้วพี่จิ๋วเคยเจอน้อยสุดก็คือ28ปีที่เป็นเส้นเลือดหัวใจอุดตันงั้นเราก็เลยเช็คไปเลยดีไหมว่าเส้นเลือดเขายังดีอยู่ไหมวิ่งสายพานดูประสิทธิภาพหัวใจซะหน่อยดูลิ้นหัวใจซะหน่อยว่าหัวใจมันยังเปิดปิดดีไหมการบีบตัวตัวนี้ก็เลยบอกว่าเชิญมาครบเชิญมาก็ตับไตหัวใจปอดแต่ไม่ใช่ตรวจเบื้องต้นนะคะอันนี้ตรวจเชิงลึกแล้วค่ะนี่คือเท่าที่ดูนะคะรายการตรวจนี่คือถึงขนาด2หน้ากระดาษเลยทีเดียวใช่ครับค่ะโอ้โหคือคุ้มค่ามากแล้วก็คือจะดูคือจะแยกไปด้วยว่าคุณผู้หญิงก็จะตรวจแบบนึงคุณผู้ชายก็จะตรวจอีกแบบนึงเพราะว่าแต่ละคนก็ความแตกต่างกันไปแต่ว่าในเรื่องของความคุ้มค่าเนี่ยปกตินี่ราคาเท่าไหร่นะคะสำหรับครบเครื่องเกือบ 40,000 ครับแต่ตอนนี้เหลือเพียงแค่ 22,000 ซึ่งปีที่แล้ว 23,000 นะอย่างที่บอกว่าแต่ละชุดพยายามที่จะทำให้มันพิเศษที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับแต่จริงๆอยากให้มองไปถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพของเราเองนะครับอย่างที่บอกคืออายุมันไปเรื่อยๆครับเราหยุดไม่ได้เราไม่ใช่ว่าพอมีโควิดปุ๊บอายุเราหยุดปั๊บไม่ใช่ฮะอายุเรายังไปเรื่อยๆแล้วก็ฉะนั้นพอเราไปแตะถึงอายุประมาณนึงเนี้ยโรคภัยไข้เจ็บอ่ะมันก็ยังมาตามปกติอาจจะมามากขึ้นด้วยในสภาวะความเครียดที่มากขึ้นนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นจำเป็นอยู่เสมอกับการที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ายังเหมือนบอกว่าป้องกันเอาไว้ก่อนแต่ถ้าสมมติว่าบางคนแบบกลัวไม่กล้าไปเช็คอัพที่ชอบมีความคิดว่าเดี๋ยวไปตรวจแล้วเจอว่าเป็นนู่นเป็นนี่อันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เพราะว่าถ้าเป็นเยอะๆหนักๆเรื่องของค่าใช้จ่ายอีกในจะเรื่องของสุขภาพที่แย่ลงบางทีก็มันอาจจะสายเกินไปก็เหมือนกันลองนึกถึงรถเลยนึกถึงรถเนาะเหมือนเราขับเนี่ยมันก็รถก็เซฟชีวิตเราในการใช้งานใช่ไหมคะเรายังไปตามระยะที่ช่างบอกเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอันนิดเดียวเนาะไม่กี่บาทแต่ถ้าวันหนึ่งที่รถเราใช้ไป5ปี10ปีอันนั้นก็เสียนี่ก็เสียน้ำมันเครื่องแห้งแล้วไม่ยอมไปเปลี่ยนเนี่ยตรงนั้นน่ะหนักพังทั้งระบบอะไรเงี้ยต้องเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องเช่นกันเลยค่ะร่างกายเราก็เหมือนกันแต่หนักกว่ารถอีกตรงที่ว่ารถยังจอดพักใช่ไหมคะมีอะไรเปลี่ยนแต่ร่างกายเราใช้24ชั่วโมงแค่ว่ามันมีช่วงพักบ้างในเวลาเรานอนแต่เขาไม่ได้หยุดนะคะเขาก็ยังทำงานแต่ทำงานในระยะที่ลดลงเพราะงั้นเนี่ยเราดูแลสุขภาพเราไว้ดีกว่าหรือบางคนไม่การดูแลสุขภาพของเขาไม่ใช่ดูแลเพื่อตัวเองแต่ดูแลถึงคนที่เขารักอย่างเช่นคุณปู่คุณย่าอยากจะเลี้ยงดูหลานเขาก็ต้องการที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอยิ่งเจออะไรบางอย่างก่อนแล้วเราได้รักษาก่อนมันก็ดีกว่ารอให้จนถึงจุดสุดท้ายแล้วหรือคุณพ่อคุณแม่ที่มองว่าเรายังมีลูกมีหลานมีคนที่เรารักที่เราต้องดูแลพ่อดูแลแม่งั้นการทำให้ตัวเองถ้าเปรียบเป็นรถยนต์
รถของเรายังคงขับได้เร็วได้ดีเมื่อต้องการจะใช้งานเนี่ยสามารถไปถึงที่ได้รวดเร็วอย่างที่เราต้องการและยังคงดีอยู่เสมอเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญครับลองนึกถึงนอกเหนือจากตัวเองด้วยก็ได้ครับบางทีว่าเราอาจจะไม่ได้ทำเพื่อตัวเองอาจจะแบบอยากจะอยู่แข็งแรงนานๆเพื่อคนที่คนที่เรารักด้วยนะคะพอพูดถึงคุณปู่คุณย่าแบบคุณตาคุณยายที่อายุสูงๆเนี่ยก็มีชุดจักรพรรดิด้วย อันนี้นี่แบบมันฟังดูอันนี้จริงๆไม่ใช่สำหรับคุณปู่คุณย่านะแต่จริงๆเป็นคนที่ต้องพี่จิ๋วก็เช่นเดียวกันก็ต่อย้อนไปอีกว่าเหมือนเราซื้อรถอะค่ะบางคนเราก็มองว่าเราใช้แค่ยี่ห้อนี้ถ้าเราคันสุดเราก็ใช้แค่นี้แต่บางคนก็อยากได้ Porsche Porsche Mercedes Benz เช่นกันค่ะอันนี้ก็อยู่ที่เราแล้วว่าถ้าเราอยากจะแบบว่ามันสบายมากขึ้นดูแลลงไปลึกกว่านั้นอีกในตัวจักรพรรดิแตกต่างยังไงกับเราจะใส่เรื่องของชะลอวัยเข้าไปค่ะทำยังไงให้เราอายุ60แล้วโอ้เขาก็ยังดียังใช้ชีวิตไปตีกอล์ฟไปเล่นสเก็ตบอร์ดกับหลานได้อย่างเงี้ยซึ่งเราจะมองว่าคนสูงอายุต้องอยู่บ้านทำกิจกรรมน้อยๆแต่การที่เราดูแลสุขภาพแบบใส่เรื่องของชะลอวัยหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า anti aging เนี่ยมันก็จะไม่บอกว่าถึงเราจะอายุ60แต่ค่าน้ำตาลเราไม่ได้เหมือนคนอายุ60เรายังเหมือนคน35ก็ได้คือไม่เป็นเบาหวานทำยังไงเรามาตรวจแล้วว่าเรามีวิตามินเพียงพอคือวิตามินเป็นส่วนจำเป็นของร่างกายพอกับอาหารที่เรากินเข้าไปมันไม่ใช่ยาแต่มันคือตัวที่ทำให้เราเรียกวิตามินว่าไมโครนิวเคลียนตัวเล็กๆกับเกลือแร่แต่อาหารเราเรียกว่าแมคโครก็คือตัวใหญ่เรากินอาหารจริงแต่เราต้องการตัวไมโครเนี่ยไปช่วยทำให้การดูดซึมมันดีขึ้นบางคนกินไปเยอะแยะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ดูดซึมเข้าร่างกายมันก็ทำให้ร่างกายมันก็เสื่อมหรือคือว่ามันเกิดไม่มีแอนตี้ออกซิแดนต์เช่นพอเราใส่เรื่องของชะลอวัยเข้าไปดูหน่อยซิว่าที่นอนจริงบอกว่านอน8ชั่วโมงเนี่ยโกรทฮอร์โมนหลั่งจริงหรือเปล่าดูหน่อยซิว่าที่เราหลับเนี่ยตัวฮอร์โมนที่มันจะไปตัวอินซูลินที่จะไปช่วยเผาผลาญน้ำตาลเราไม่ใช่มาดูตอนปลายเหตุว่าน้ำตาลขึ้นละแต่เราไปดูถึงตัวฮอร์โมนเลยว่ามันยังดีอยู่นะบางคนมันลดลงเราก็แนะนำแค่ว่านอนเพิ่มอีก1ชั่วโมงนะคะอย่านอนดึกฮอร์โมนน้ำตาลตัวอินซูลินที่มันไปช่วยฆ่าน้ำตาลเนี่ยมันก็ดีขึ้นเราก็ไม่เป็นเบาหวานดูหน่อยซิฮอร์โมนเพศชายทำไมเราอายุเกิน40กินเท่าเดิมผมร่วงอ้วนลงพุงมันก็เท่าเดิมนะคุณผู้หญิงก็เหมือนกันพี่ก็เป็นเรากินเท่าเดิมแต่ทำไมรู้สึกว่าการเผาผลาญเราลดลงในตัวจักรพรรดิเราก็ดูอีกว่าไทรอยด์ฟังก์ชันเราดีไหมการเผาผลาญระบบเผาผลาญของเราวิตามิน A B C D ที่เราไปซื้อกินเป็นกระปุกเนี่ยมันมีเพียงพอตามที่เรากินจริงหรือเปล่าหรือว่าเราซื้อมาวิตามิน C เวลาเขาขายก็คือ 1,000 มิลลิกรัมต่อเม็ดใช่ไหมคะแต่พี่จิ๋วอาจจะกินแค่พี่จิ๋วขาดแค่60เองอะต้นตาลขาด120อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราไปกินตัวละพันทำให้ไตเราต้องทำงานหนักเพื่อจะขับพวกนี้ออกในสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการเพราะงั้นถ้าเราไปตรวจแบบนี้ต่อไปเราก็กินแค่60มิลลิกรัมก็พอละวิตามินซีมันก็เหมาะกับตัวเรามากขึ้นเข้าใจแล้วจักรพรรดินี่คือล้ำลึกมากแล้วก็วิเคราะห์ออกมาได้เลยว่าคนคนนี้ควรจะดูแลสุขภาพอะไรยังไงไปจนถึงขั้นแบบว่าเรื่องของแบบละเอียดอ่อนข้างในเลยทีเดียวฮอร์โมนด้านในเรื่องฮอร์โมนเรื่องวิตามินเรื่องเกลือแร่เรื่องของการทำไงให้เราคิดว่ามาตรวจครั้งนี้น้ำตาลเราสมมุตินะคะค่าน้ำตาลเกิน100เราถือว่าคุณเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงของเบาหวานแต่ตอนนี้เรามีอยู่แค่70และปีหน้าต่อให้ฉันอายุ50 60 70ฉันก็อยากจะได้น้ำตาลอยู่ที่70ค่ะมันไม่ควรจะบอกว่าอ๋อพออายุเยอะขึ้นน้ำตาลมันก็ขึ้นเพราะระบบเผาผลาญไม่ดีการทำงานไม่ดีอย่างเงี้ยอันนี้เราทำได้อันนี้ก็น่าสนใจนะคะสำหรับใครที่อายุเริ่มมากขึ้นแต่ว่าอยากจะดูแลตัวเองจากภายในจากแบบลึกๆจริงๆแล้วเพื่อจะแบบมีสุขภาพดีต่อเนื่องไปจนถึงอนาคตแล้วที่ยังแบบสามารถที่จะแข็งแรงอยู่กับลูกหลานไปได้อีกนานๆก็จักรพรรดิก็น่าสนใจนะคะราคาค่ะพี่ต้นตาลตัวจักรพรรดิเลยเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับค่ะ จักรพรรดิเนี่ยนะครับเป็นชุดที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับราคาก็จะปรับขึ้นไปก็อยู่ที่ 59,000 บาทจากราคาปกติเนาะที่ 91,000 บาทก็ถือว่าแต่ว่ากับความคุ้มค่าอีกตัวหนึ่งที่พี่จิ๋วลืมเล่าก็คือเราดูถึงขั้นว่าพอเราสูงอายุเราจะเกิดอัลไซเมอร์บางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นนะคะทีนี้เราทำยังไงในเมื่อโรคอัลไซเมอร์มันไม่มียารักษาและเป็นโรคที่
มันมีผลต่อคนรอบข้างค่อนข้างเยอะสมมติเราวันหนึ่งเรามีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายของเราที่เป็นอัลไซเมอร์และท่านเดินออกจากบ้านเราต้องไปทำงานไม่มีใครดูแลท่านเดินหายไปไหนก็ไม่รู้ค่ะแต่ถ้าวันนี้ทั้งเราคุณตาคุณยายพ่อแม่เราที่มาตรวจก่อนเลยว่าเรามีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์ไหมคือการเข้าเครื่องสแกนค่ะแล้วเราก็จะดูว่าสมองส่วนที่มันจะมีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์ในอนาคตเนี่ยมันยังฟังก์ชันเขาเรียกว่าประสิทธิภาพการทำงานยังดีอยู่ไหมสมมติตอนนี้มันมีแค่ทำงาน 60% แล้วนะปรับพฤติกรรมนิดนึงที่จะทำเพิ่มให้สมองเราทำงานได้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นความรู้เกี่ยวทั่วไปเช่นเราไม่ควรขับรถไปเส้นทางเดิมๆเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนผ้าปูที่นอนบ้างอาทิตย์ละครั้งเปลี่ยนแก้วน้ำที่เราจับบ้างพวกนี้มันจะฝึกสมองเป็นการบริหารสมองบริหารสมองค่ะค่ะอย่าทำอะไรแบบเดิมๆอะค่ะมันก็จะทำให้เราได้ฝึกสมองอยู่ตลอดเท่าที่ฟังมานะคะในการตรวจถ้าใครมีความสามารถหรือว่ามีกำลังที่มากพอเนี่ยจักรพรรดิเนี่ยก็จะแบบมันคุ้มค่ามากจริงๆเป็นทางเลือกที่ดีครับก็จริงๆจักรพรรดิดูเหมือนราคาจะสูงแต่พอมาดูในรายละเอียดจริงๆอะมันมีเขาเรียกอะไรคุณค่าแล้วรูปมันเกินจากราคามีคนที่จะเห็นตรงนี้เห็นความสำคัญเนี่ยก็จะซื้อจำนวนนึงทุกๆปีชาวต่างชาติก็ซื้อเยอะหรือคนไทยเองที่เขารู้สึกว่าถึงจุดที่เขาต้องการจะดูแลตัวเองแบบพิเศษแล้วจริงๆพร้อมที่จะดูแลตรงนั้นนะครับเพราะนอกเหนือจากที่พี่จิ๋วบอกเรื่องของแอนตี้เอจจิ้งแล้วเนี่ยพอเรารู้แล้วครับว่าวิตามินที่เรามีอยู่ในร่างกายเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่คุณจะเติมอะไรอันไหนมันเยอะไปละอันไหนอยู่กำลังพอดีเงี้ยครับหลังจากนั้นจริงๆก็สามารถปรึกษากับคุณหมอด้านแอนตี้เอจจิ้งได้โดยตรงถ้าเราต้องการที่จะสร้างสมดุลให้กับวิตามินระดับฮอร์โมนในร่างกายคุณหมอก็จะดีไซน์ออกแบบการดูแลร่างกายของแต่ละท่านให้ได้เช่นปรับวิตามินจากเดิมเนี่ยเราไปตามร้านยาเนี่ยเราก็ซื้อวิตามินแบบ 1,000 มิลลิกรัม50มิลลิกรัม100มิลลิกรัมมาโดยที่เราไม่รู้มาก่อนว่าจริงๆแล้วเราต้องการมันจริงหรือเปล่าหรือที่เราใส่เข้าไปมันเพียงพอหรือเกินจากร่างกายต้องการหรือเปล่าซึ่งอาจจะส่งผลไม่ดีอย่างที่พี่จิ๋วบอกว่าไตของเราต้องทำงานหนักมากขึ้นฉะนั้ในเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยหมอซึ่งเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะทางเนี่ยก็จะดีไซน์วิตามินเหล่านี้ให้กับแต่ละท่านได้ก็ปรึกษาต่อไปได้ก็จะมีส่วนผสมเป็นแคปซูลให้เลยเฉพาะพี่จิ๋วเลยเพราะว่าผลออกจากแอนตี้เอจจิ้งมาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรมากอะไรน้อยอะไรที่กำลังดีอยู่แล้วอาจจะไม่ได้เติมมันเข้าไปอะไรที่มากเกินไปลดมันลงมาหรือน้อยเกินไปเสริมเข้าไปเพื่อให้อยู่ในจุดที่สมดุลที่สุดอันนี้คือแนวทางต่อไปที่สามารถคุยกับคุณหมอได้อีกฉะนั้นไม่ใช่แค่การตรวจแต่เป็นการดูแลตัวเองต่อเนื่องไปด้วยอันนี้พี่จิ๋วบอกว่าไม่ใช่เราใช้ในกลุ่มสูงอายุนะคะจริงๆแล้วก็คืออายุเกิน45เนี่ยเราก็ใช้โปรแกรมนี้ได้สำหรับที่แบบว่าเราจะชะลอไว้วัยของเราชะลอไม่ได้มองที่หน้าตาผิวพรรณนะคะแต่มันมองถึงว่าประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายเราค่ะนี่ก็เป็นชุดตรวจหลักๆนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอะไรนะเป็นแมนแมนซูเปอร์แมนซูเปอร์วูแมนที่จะเป็นเฉพาะเน้นไปสำหรับคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายอีกนะคะชุดเหล่านี้จะขายเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะไม่มีในตลอดทั้งปีไม่มีขายใช่นะคะเอาง่ายๆว่าทีนี้เราจะถามว่าถ้าซื้อชุดตรวจสุขภาพในช่วงนี้ก็คือจะเริ่มวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะพรุ่งนี้วันแรกเลยครับวันที่15พฤษภาคมแล้วเราจะขายต่อไปจนถึง15มิถุนายน1เดือนเต็มๆเดือนเต็มที่ขายใช่ซื้อไว้แล้วมีหลายคนถามว่าต้องใช้เลยไหมใช้เลยก็ดีครับจะได้ตรวจเลยทันทีเนาะแต่ขณะเดียวกันบางท่านอาจจะยังไม่สะดวกหรือเพิ่งครบรอบการตรวจไปเก็บไว้ใช้ได้จนถึง31สิงหาคมขณะเดียวกันซื้อแล้วอาจจะไม่ได้ใช้เองครับเรามีคูปองออกให้แล้วก็นำไปให้กับคนที่คุณรักที่เป็นของขวัญก็ได้ใช่นะคะแล้วก็มีคำถามหนึ่งที่ชอบถามนะคะว่าซื้อชุดตรวจสุขภาพแล้วยังไม่อยากเข้าไปโรงพยาบาลช่วงนี้เพราะว่าเราก็กังวลเรื่องโรคระบาดกันนะคะแล้วเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวมันจะมีโรคแต่จริงๆอ่ะบอกเลยว่ายิ่งมีโรคระบาดนี่เรายิ่งควรจะรีบตรวจสุขภาพให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้รู้ว่าเราเองเนี่ยมันแข็งแรงพอที่จะออกไปสู่สังคมหรือว่าออกที่จะรับกับโรคนั้นหรือเราควรจะตรวจสุขภาพแล้วอ๋อเรามีพร่องตรงนี้นิดหน่อยเราจะได้เติมเข้าไปเนาะหรือว่าวัคซีนตัวนี้ได้คุยกับคุณหมอได้คุยกับคุณพยาบาลที่มีความรู้ด้านนี้เขาก็จะแนะนำเราได้เช่นอย่างที่บอกว่านอกจากโควิดแล้วตอนนี้มันเป็นช่วงระบาดของไข้หวัดใหญ่ถ้าเราอยู่ๆเราเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วโควิดก็ระบาดมันก็ไม่แน่ว่าเราอาจจะร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอเราก็รับเชื้อโรคอื่นได้เพราะงั้นเราป้องกันทำตัวเองให้แข็งแรงไว้ก่อนนะคะตอนนี้งั้น
ถ้าซื้อแล้วในส่วนตัวคุณพยาบาลอยากให้ตรวจเลยค่ะเพราะเราจะได้รู้ว่าเราแข็งแรงแค่ไหนค่ะนะคะเมื่อกี้พูดถึงไข้หวัดใหญ่จริงๆแล้วตอนนี้ไข้หวัดใหญ่มันระบาดก็มีคุณหมอก็จะแนะนำด้วยว่านอกเหนือจากถ้าใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิดหรือฉีดไปแล้วก็ควรจะที่จะเสริมการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เข้าไปด้วยต้องเว้นระยะห่างกันเท่าไหร่คะอันนี้มีระยะห่างค่ะก็คือก่อนหรือหลังจากโควิดนะคะประมาณ2อาทิตย์เป็นขั้นต่ำค่ะอย่างสมมติเพราะว่าใครที่ฉีดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเว้นมา2อาทิตย์แล้วก็สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ยิ่งตอนนี้ราคาพิเศษ550บาทด้วยแต่ถ้าใครที่มีแผนว่ากำลังจะไปรับวัคซีนโควิดรอบ2ที่เราจะมีวันที่18นี้นะคะก็อาจจะชะลอก่อนแต่ว่าจะซื้อเป็นราคาพิเศษของซื้อก่อนได้ตานไว้ซื้อเก็บไว้ก่อนใช้ได้ถึง30มิถุนายนใช่ครับทีนี้ผมจริงเมื่อกี้ถูกต้องเลยราคา550บาทค่อนข้างจะเป็นราคาที่ประหยัดมากๆอันนี้เป็นราคาเฉพาะวัคซีนนะครับแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเราพยายามที่จะสนับสนุนให้ทุกคนได้รับวัคซีนโควิด19ด้วยใครที่ไปฉีดแล้วครบ2เข็มครบ2เข็มแล้วมีสัญลักษณ์เป็นสติ๊กเกอร์ที่ภูเก็ตเนาะมีสติ๊กเกอร์ติดอยู่ที่บัตรประชาชนเนี่ยนำไปแสดงที่หน้างานที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตก็จะได้รับส่วนลดลงไปอีกเหลือที่เข็มละ500บาทงั้นเราอยากจะให้ทุกคนไปฉีดวัคซีนโควิดด้วยอันตัวโชว์สติ๊กเกอร์นี้ก็ใช้เป็นสามารถซื้อจนถึง30มิถุนายนเหมือนกันไหมคะใช่ครับโอเคซื้อซ้ำได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าซื้อใช้ตัวเองอย่างเดียวครับผมแล้วก็มีวัคซีนแอทโฮมอะไรอีกนะคะถ้าซื้อครบ5เข็มแล้วไม่สะดวกเข้ามาในโรงพยาบาลเราก็จะจัดการบริหารเรื่องเวลาอะไรต่างๆให้แล้วก็ไปให้บริการที่บ้านพร้อมกัน5เข็มแล้วก็ทีมที่ไปเนี่ยคือพยาบาลก็ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วด้วยเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะคะแล้วก็ไหนๆก็พูดแล้วช่องทางการซื้อค่ะเพราะว่าบางคนสะดวกไปที่โรงพยาบาลอยากจะไปฟังคำแนะนำว่าจะซื้อชุดไหนอะไรยังไงดีหรือบางคนบอกไม่อยากไปอ่ะขอซื้อแบบออนไลน์ได้ไหมรูดบัตรที่บ้านอะไรต่างๆเหล่านี้อินบ็อกซ์อะไรยังไงบ้างคะจริงๆเราพยายามสร้างความสะดวกให้ทุกคนกับทุกคนเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยไม่อยากออกจากบ้านด้วยนะครับแล้วก็จริงๆก็อยากมีสุขภาพดีแต่ใครที่มีโอกาสที่ไปโรงพยาบาลเราก็จะมีบูธให้บริการอยู่ที่ตรงนั้นซึ่งมีการป้องกันเรามีทีมพยาบาลที่เรียกว่าพยาบาล IC เนาะ Infectious Control ดูแลเรื่องการติดเชื้อโดยเฉพาะให้คำแนะนำกับทีมงานที่ขายอยู่ตรงนั้นว่าเราควรจะป้องกันเรื่องการติดเชื้อยังไงบ้างงั้นมั่นใจได้นะครับก็จะมีบูธให้บริการที่นั่นหรือจะไปที่ออฟฟิศพี่จิ๋วก็ได้ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพที่ชั้น4นะครับก็สามารถซื้อที่นั่นได้เช่นเดียวกันแต่ทีนี้บางท่านอาจจะไม่สะดวกที่จะไปที่โรงพยาบาลก็ออนไลน์ได้ครับเข้าไปใน Facebook Be Healthyบีแฮปปี้บีเฮลตี้ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะครับหรือจะใครที่แอดไลน์ไปแล้วก็เข้าไปในกรุ๊ปไลน์ในไลน์ออฟฟิเชียลได้อันนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามคอยบริการได้นะครับในการซื้อของท่านหรือเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้ครับตอนนี้เรามีระบบที่เรียกว่าช้อปปิ้งคาร์ทเหมือนกับเวลาเราไปช้อปใช่ในอันนี้น่าจะถนัดกันดีนะครับหยิบลงตะกร้าแล้วก็จ่ายได้เลยนะครับนะครับก็พาหรือใครที่คิดว่าแบบtraditional สักหน่อยโทรเข้าไปก็ได้ contact center ก็สามารถอยากจะถามหนุ่นนี่นั่นใช่ครับก็จะสามารถให้บริการได้นะครับส่วนถ้าเกิดเข้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ยตรงที่บูธมีพยาบาลอยู่ด้วยนะฮะฉะนั้นใครที่อยากจะสอบถามหาความเหมาะสมของตัวเองที่ดีที่สุดเนี่ยคือไปเลือกเองอาจจะเลือกได้ครับเลือกตามอายุที่พี่จิ๋วบอกแต่บางทีต้องการตรวจเพิ่มพยาบาลก็จะให้คำปรึกษาสิ่งที่เหมาะสมกับแต่ละท่านได้ที่นั่นเพราะบางคนอาจจะมีความกังวลว่าเรื่องของกรรมพันธุ์มีคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคนั้นโรคนี้ต่างๆนานาบอกเลยว่าเจ้าหน้าที่จัดให้ว่าอันไหนที่เหมาะสมเลือกเฉพาะสำหรับบุคคลนั้นๆว่าอันชุดนี้เหมาะแล้วก็ซื้อเพิ่มอันนี้อีกนิดนึงนะคะกับความคุ้มค่าเพราะว่าบอกเลยว่าทีมงานพยายามที่จะออกแบบชุดตรวจสุขภาพแล้วก็ราคานี่คือพยายามที่จะแบบให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแม้ในยุคเศรษฐกิจหรือว่าสภาวะแบบนี้ก็อยากจะให้ยังคงดูแลสุขภาพอยู่เพราะยิ่งตอนนี้เนี่ยสุขภาพก็คือสำคัญที่สุดจริงๆแล้วก็อย่างที่พี่จิ๋วบอกว่าซื้อแล้วก็อยากให้ตรวจเลยแล้วก็มั่นใจในเรื่องของการมาตรการการคัดกรองเรื่องของยิ่งอยู่ที่โรงพยาบาลเองแน่นอนว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าเนี่ยค่ะไปทำงานกันทุกวันก็ต้องยิ่งดูแลยิ่งสุขใส่ใจในเรื่องของสุขภาพต่างๆกันด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนมั่นใจในเรื่องของมาตรการต่างๆที่ทางโรงพยาบาลมีด้วยนะคะแล้วก็ฝากมหกรรมสุขภาพครั้งนี้ไว้ด้วยเริ่มพรุ่งนี้
15พฤษภาคมไปจนถึง15มิถุนายนนะคะซื้อแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้เลยหรือสามารถใช้สิทธิ์ได้ไปจนถึง31สิงหาคมซื้อให้ตัวเองซื้อให้คนอื่นซื้อเป็นของขวัญก็ได้ซื้อได้หลากหลายช่องทางโทร1719ก็ได้อินบ็อกซ์ไปก็ได้ที่แฟนเพจนะคะโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy หรือว่าเมื่อกี้ขึ้นสแกน QR Code ขึ้นมาให้นะคะก็สามารถสแกน QR Code เข้าไปแล้วก็จะมีรายละเอียดของชุดตรวจสุขภาพที่หลากหลายครบครันมากเลยนะคะแต่ที่ง่ายๆถ้าเกิดอยากจะเดินเข้าไปหาที่โรงพยาบาลก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำเช่นกันนะคะวันนี้ได้ความรู้ในเรื่องของการตรวจสุขภาพสุดท้ายแล้วอยากจะให้ฝากกับถึงคนที่กังวลหรือว่าเรื่องของการความสำคัญของการตรวจสุขภาพกันค่ะทั้งพี่ติ๋วกับพี่ต้นตาลถึงคนที่ฟังอยู่หรือคนที่ดูในไลฟ์สดอยู่ค่ะค่ะก็ในฐานะตัวแทนสุขภาพนะคะบอกได้เลยว่าการป้องกันก่อนเป็นโรคนี่ดีที่สุดเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตเราจะมีเป็นโรคอะไรมีโรคอะไรเข้ามาบ้างแต่ถ้าเราทำร่างกายให้แข็งแรงง่ายสุดก็คือเราตรวจเช็คร่างกายเราไว้ดูความบกพร่องดูส่วนไหนที่มันยังเติมเต็มได้ส่วนไหนที่สนับสนุนให้แข็งแรงเพิ่มได้เพราะงั้นการจะทำให้สุขภาพเราแข็งแรงได้เราก็ต้องเข้าไปตรวจค่ะตรวจแล้วเรารู้ละคราวนี้เราก็มั่นใจการใช้ชีวิตมากขึ้น อีกอย่างนึงส่งผลต่อสังคมสิ่งแวดล้อมประเทศการเจ็บป่วยลดน้อยลงมันก็ทำให้สังคมดีขึ้นการทีมทำงานต่างๆก็ไม่หนักมากนะคะและครอบครัวเราเองสุขภาพกายสุขภาพใจเศรษฐกิจภาวะเศรษฐกิจต่างๆแทนที่เราต้องใช้เงินไปกับการรักษาโรคมันก็จะทำให้เราใช้ชีวิตได้แบบbe healthy be happy มากขึ้นเชิญชวนเขาสโลแกนได้ส่วนของผมเขาฝากนิดนึงก็คือว่ามันเป็นโอกาสนะครับเป็นโอกาสครั้งเดียวใน1ปีที่เราจะได้มีการจัดทำชุดตรวจสุขภาพพิเศษมาให้นะครับซึ่งเหมาะสมกับหลายๆไลฟ์สไตล์แล้วก็ราคาที่คุ้มค่านะครับก็อยากจะให้คว้าโอกาสตรงนี้เอาไว้ด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราพยายามจะออกแบบและทำให้กับทุกๆคนให้ดีที่สุดนะครับเราจะได้อยู่ร่วมกันนะครับเป็นองค์กรที่โรงพยาบาลก็คือเป็นองค์กรที่อยู่ในท้องถิ่นแล้วเราอยากจะดูแลชุมชนดูแลทุกๆคนให้อยู่กับเราไปได้นานๆครับมีสุขภาพที่ดีค่ะบางคนถ้าโดยส่วนตัวนะคะว่าใน1ปีอ่ะเรามีของขวัญให้ตัวเองบางคนอาจจะแบบไปเที่ยวไปซื้อของอันนู้นอันนี้ช่วงนี้ไม่ได้ไปเที่ยวทริปกันอยู่ในออนไลน์ นะคะแล้วก็อาจจะเอาเงินก้อนนี้เนี่ยมาดูแลสุขภาพตัวเองมาเช็คอัพตัวเองเพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพดีแล้วเมื่อตอนที่สภาวะมันปกติเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ออกไปทำอะไรต่างๆไปเที่ยวจริงๆแบบสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขจริงๆเพราะจริงๆการที่เรามีสุขภาพดีค่ะตอนอายุเล็กๆอ่ะตอนอายุเด็กๆอ่ะเราอาจจะยังไม่คำนึงถึงแต่พอเริ่มอายุมากขึ้นเราจะเริ่มรู้ว่าสิ่งสำคัญคือได้กินอิ่มนอนหลับมีสุขภาพที่ดีอันนี้ก็คือ40อัพจะเข้าใจหรือจริงๆตอนนี้ไม่ต้อง40อัพก็เรื่องสุขภาพก็สำคัญนะบางคนเครียดแล้วก็นอนไม่หลับไปแล้วตอนนี้นอนหลับสนิทไม่ต้องตื่นกลางดึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้แบบว่ามีสุขภาพที่ดีเนี่ยคือของขวัญที่ดีที่สุดที่ทุกๆวันที่เราตื่นมาเราจะได้เจอแล้วเพราะฉะนั้นก็ฝากกันเอาไว้ด้วยวันนี้ต้องขอบคุณทั้งพี่จิ๋วแล้วก็พี่ต้นตาลที่มาให้ความรู้ด้านสุขภาพแล้วก็นี่แหละค่ะมาแนะนำแพ็คเกจต่างๆนะคะบางคนอาจจะแบบอุ้ยมาขายของมานั่นนู่นนี่แต่จริงๆเรามาด้วยความปรารถนาดีที่เราอยากจะให้คนภูเก็ตหรือว่าคนที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงสนใจในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นให้เปลี่ยนแนวความคิดเรื่องของการตรวจสุขภาพหรือจะไปเจอโรคนั้นโรคนี้ให้เปลี่ยนเป็นการตรวจสุขภาพเนี่ยเป็นการป้องกันการดูแลสุขภาพของเราที่ดีที่สุดรวมถึงทั้งตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักด้วยนะคะและทำอย่างต่อเนื่องทุกๆปีนะคะก็ให้มันเป็นเหมือนหนึ่งในตารางชีวิตของเราที่เราจะทำแต่ว่าปีนี้มีความอันนี้มากหน่อยนิดหน่อยเลือกชุดอะไรไปปรึกษากันได้นะคะ15พฤษภาคมถึง15มิถุนายนนะคะไปเจอกันได้กับมหกรรมสุขภาพนะคะสุขภาพดีไปด้วยกันนะคะกับครบรอบ26ปีของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตด้วยอยู่มาตั้งแต่มันรวดเร็วมากเลยรู้สึกว่าเหมือนโรงพยาบาลเพิ่งแบบเพิ่งเปิดให้บริการโตมาพร้อมกับน้องๆหลายคนตอนนี้อายุ26ปีก็มีแล้วนะอายุเท่าไหร่นะคะ26เลยครับเปิดพร้อมโรงพยาบาลเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเดี๋ยวส่งท้ายในครึ่งชั่วโมงนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ